คุณธนกิจคะคุณม่อนครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดจิ้มตัวไหนได้บ้างคะตอนนี้ก็ตลาดมันก็ยังร้อนๆนะฮะว่านักทุนก็ว่ากันไปตามเซนิเมนต์แหละค่ะที่สุดนะครับส่วนจะเลือกหุ้นคนนี้เล่นหุ้นใหม่ราคาใหม่ๆก็เล่นสั้นหน่อยคนที่มีราคาเก่าๆก็ถือหน่อยนึงใช่ไหมฮะเวลาขาขึ้นก็ถือยาวหน่อยเวลาขาลงก็ถือสั้นหน่อยกลยุทธ์ง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะน้ำเชี่ยวอย่าไปขวางก็เอากลยุทธ์อย่างนี้กินเข้าไปแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องเลือกหุ้นกันว่าตอนนี้มันต้องselectiveกันมากขึ้นเนื่องจากว่ามันหุ้นแถวหนึ่งไปแล้วแถวสองแถวสามก็ต้องเลือกเอานะฮะหุ้นที่จะให้ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นครับคุณม่อนนะฮะแล้วปรากฏว่าเดิมเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเราเคยให้หุ้นตัวนี้แต่ราคาแรกๆตอนนั้นแทบไม่มีวอลุ่มเลยตลอดหลังขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะปรากฏว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วผมเข้าไปดูว่าผู้ถือหุ้นใหม่เป็นใครไม่ได้พูดอะไรมากเลยฮะแทบจะข่าวน้อยมากปรากฏผู้ถือหุ้นใหม่เนี่ยเป็นอดีตนะฮะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ICT ครับแล้วปรากฏว่าดูข่าวไม่กี่วันมานี้มีข่าวประกาศออกมาว่าบริษัทนี้จะหันไปทำธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้าง ICT ก็แสดงออกนี้อย่างนี้ตัวเต็งสิคนวงในมาทำธุรกิจใช่ไหมฮะก็อาจจะทำธุรกิจเรื่องของวางเสาส่งวางใต้ดินระบบอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยผมว่าสิงคโปร์พาร์ทครับตัวนี้ SPPT จะเปลี่ยนไปทำอันนี้แล้ว SPPT Single Point Part อ๋อ Single Point Part จับตาดูให้ดีเราเคยได้ยินมาตั้งแต่บาทนึงอืมใช่จำได้ตอนนี้เปลี่ยนธุรกิจไปแล้วโดยที่ไม่บอกใครเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้นะครับจะไปทำผมว่าจะไปทำคล้ายๆกับ CSS คล้ายๆ CSS Internet iLink iTel คล้ายๆกันนะเพราะคนที่มาถือหุ้นใหญ่คนนี้เป็นคนเรียกว่าผมว่าสายสัมพันธ์เขาดีนะกับ ICT เพราะงั้นเตรียมตัวรับงาน ICT ได้จับตาดูครับหุ้นตัวนี้ผมว่าราคาหุ้นต้องมีหลายตังค์อ่ะไม่รู้จะบอกอะไรต้องมีหลายตังค์อ่ะรอดูว่าผลประกอบงานจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้5ที่เราคุยกันนี่ขึ้นมาแล้วฮะ5จุดกำลังเทรดไปที่515อยู่515520อยู่ครับค่ะผมมองหุ้นตัวนี้แนวต้านใช่ไหมจะถามแนวต้านใช่ไหมค่ะแนวไหนก็ได้พี่แนวไหนก็ได้เนาะค่ะราคาหุ้นเนี่ยลงมาจาก7บาทลงมาย่อตรง4บาทกว่าครับแนวต้านของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 5.80 ครับsingle point pass นะฮะ SPPT ถูกต้องครับ 5.80 นะครับ SP แนวหลุดครับหลุด5บาทคนเล่นสั้นหนีครับ5บาทผมว่าพื้นฐานเปลี่ยนดูจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วดูจากข่าวที่หลุดออกมาแล้วผมว่าน่าดูหุ้นตัวนี้ครับก็ฝากหนึ่งตัวครับ SPPT ครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Single Point Pause นะฮะ STPT ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อนะฮะกับคุณประกิตสิริวัฒนา